ณีที่เกิดขึ้นมาจากการวางแผนทั้ง3ฝ่ายประมาณ1ปีจากด้วย Mission Thailand แล้วกปจ.ราชบุรีกับ Global Venture ที่มาจาก US นะครับ We go all over the world doing evangelism projects and since 2004 we began to come to Thailand. We began to see that it was such a beautiful ripe field under harvest.If we would just use the right tools to be able to reach out to communities here in Thailand, we could many, many people to Jesus. And ขอบคุณพระเจ้าที่ในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยคริสเตียนทั้งจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็ผู้นำทุกคริสตจักรที่มาร่วมกันเราสำแดงความเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อให้คนเนี่ยได้รู้จักพระนามของพระเจ้า And this specific festivalIs a children's youth festival where we've designed, my wife and I and our entire team has designed a presentation that so effectively speaks to children about who Jesus is and what he has done for them. ในพระคำของพระเจ้าก็บอกไว้ชัดเจนใช่ไหมว่ามีผู้เชื่อที่ไหนกษัตริย์ก็จะมีเกิดที่นั่นถามว่าเราคาดหวังอะไรได้บ้างแล้วจริงแล้วงานนี้เป็นงานที่เราอยากจะให้ด้วยความรักซึ่ง2-3 ปีที่ผ่านมานี่โควิดใช่ไหมครับทำให้หลายคนเนี่ยสึกเครียดรู้สึกเราไม่กังวลหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะตกงานบ้างอะไรบ้างในการที่ฐานเผื่อการฟื้นฟูเกิดขึ้นประเทศไทยเพื่อพระพรของพระเจ้ามาถึงคนไทย70ล้านคนเพื่อภายในปี2028นั้นอย่างน้อย1ล้านคนแล้ว2030นั้น 10% คนไทยแต่ของเรานะครับ